อายุเนื่องจำนงประนามพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของกลุ่มพีมูฟที่นำรูปของคุณภูมิธรรมเนี่ยมาขึ้นป้ายประกาศจับนี่แหละเหมือนไว้ใช้สำหรับอาชญากรมาติดรอบตำเนียบบอกว่าเป็นการสร้างกิมมิคที่ไร้จิตสำนึกด้วยการโฆษณาเพื่อสอว่าผู้อยู่เบื้องหลังต้องการหมายหัวรองนายกด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ระบุเอาไว้คำถามคือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้อย่างไรนอกจากเป็นการสุมไฟตั้งความโกรธแค้นและทำลายเครดิตตัวบุคคลพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อประชาชนหรือเพื่อความเป็นธรรมแต่เป็นการคุกคามเพื่อสนองตัณหาทางการเมืองนะประกาศจับประกาศจับประกาศจับใครคุณผู้ชมเขาประกาศจับเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ฮะแบบนี้เต็มไปหมดเลยฮะค่ะก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มพีมูฟหรือว่าขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือนหรือว่ากพร.ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลคือมากดดันให้รัฐบาลเนี่ยทำตามข้อเรียกร้องเดินหน้าโฉนดชุมชนแก้ปัญหาเรื่องด่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการที่คุณภูมิธรรมตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มพีมูฟเนี่ยมาจากการที่คุณภูมิธรรมเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.และควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟแต่กลุ่มพีมูฟเห็นว่าสคทช.เนี่ยกำลังพยายามทำลายแนวทางโฉนดชุมชนโดยการแบ่งแยกยุยงให้ประชาชนในพื้นที่ต้องแตกแยกในเรื่องแนวทางแก้ปัญหาซึ่งปรากฏว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพายุเนื่องจำนงสมาชิกพรรคเพื่อไทยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ประณามพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของกลุ่มพีมูฟที่นำรูปของคุณภูมิธรรมเนี่ยมาขึ้นป้ายประกาศจับนี่แหละเหมือนไว้ใช้สำหรับอาชญากรมาติดรอบทำเนียบบอกว่าเป็นการสร้างกิมมิคที่ไร้จิตสำนึกด้วยการโฆษณาเพื่อสอว่าผู้อยู่เบื้องหลังต้องการหมายหัวรองนายกด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ระบุเอาไว้คำถามคือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้อย่างไรนอกจากเป็นการสุมไฟสร้างความโกรธแค้นและทำลายเครดิตตัวบุคคลพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อประชาชนหรือเพื่อความเป็นธรรมแต่เป็นการคุกคามเพื่อสนองตัณหาทางการเมืองของผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้ครับซึ่งผมหวังว่าจะมีหน่วยงานสืบสวนและสอบสวนคนกลุ่มนี้เพราะการกระทำนี้เป็นกระทบถึงการรักษาความปลอดภัยของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญของประเทศไม่ใช่เรื่องที่ควรนำมาล้อเล่นครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการประชุมครม.รวมถึงบรรยากาศรอบๆแต่กรณีของนายกรัฐมนตรี1 2 3 4ยังไม่จบนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะกำลังจะเข้าประชุมครม.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรี1ภาษาผู้สื่อข่าวก็เรียกนายกรัฐมนตรี1นะครับคือนายกเศรษฐาบอกเอ๊ะตกลงแล้วพอหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรกลับมาถึงประเทศไทยทำให้ประเทศเหมือนมีนายก 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยคุณท็อปวราวุฒิแกตอบตรงมากเลยนะไปฟังดูแล้วเป็นการตอบที่ผมว่าให้เกียรติกับนายกรัฐมนตรีมากเลยไปฟังดูครับเป็น3แล้วเหรอคราวที่แล้วที่ถามผมนี่ยัง2อยู่เลยอ๋อเป็นจะกี่คนก็แล้วแต่นะครับต้องเรียนว่าเวลาผมประชุมในที่ประชุมครม.นะครับผมก็เห็นมีอยู่ท่านเดียวนะครับก็ตอนนี้ท่านก็ยืนชมเยี่ยมชมบูธอยู่นะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องปกติที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจำเป็นจะต้องมีทีมที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติเรื่องใดก็แล้วแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีทีมที่ปรึกษาที่เก่งดังนั้นผมคิดว่าการที่บอกว่ามีนายก2คนหรือ3คนนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการที่ท่านนายกเศรษฐานั้นขอคำปรึกษาหรือหารือข้อราชการกับบุคคลในกลุ่มต่างๆถ้าอย่างนั้นจะบอกได้หรือไม่ว่าเรามีนายกประมาณ20คนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการต่างประเทศนะครับและอีกหลายๆมิตินั้นทีมที่ปรึกษาจะเป็นคนคอยให้ข้อมูลที่รอบด้านกับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีก็จะนายกรัฐมนตรีก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะตัดสินแล้วก็ดำเนินการตามคันลองของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันแหละว่านายกรัฐมนตรีมีคนเดียวคือถ้าในมุมของเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานสุภาพบุรุษเนี่ยเต็มร้อยอะเต็มร้อยคือคุณท็อปอะแกให้สัมภาษณ์ไม่เคยโจมตีใครเลยนะเอาจริงๆผมดูทรงๆเนี่ยดูแววแล้วแกน่าจะเป็นถึงนายก
แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ดูแววอ่ะทรงแบบนี้ทำงานเก่งพูดดีความรู้ดีภาษาเยี่ยมให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้อะไรดูทรงนะทรงดูทรงเอาผมว่าเหมาะกับอีกคนนะเอามันพูดจากใจอ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งได้อ่ะผมว่าเหมาะกับอีกคนหนึ่งชัดๆอ่ะนะแต่ว่าก็ชัดเจนแหละวันนี้เรื่องของการปรับครม.ก็ยืนยันมาจากทางของด้านนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นพรรคร่วมว่าก็ไม่ได้มีการปรับครม.แต่อย่างใดส่วนประเด็นเรื่องของนายกจะมี1 2 3 4นะหลายคนก็มองว่าวันนี้อาจจะต้องฟังคำตอบจากคุณเศรษฐาทวีสินเหมือนกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยก็เป็นคนที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีนะที่ผู้นำแล้วก็อดีตผู้นำของประเทศมีการพูดคุยหารือกันคือทางด้านของคุณชยาภาเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะไปพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าจะมีการพูดคุยหารือกับแพทองธารชินวัตรมีการยกตัวอย่างว่าก็ตอนที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งคู่เองก็ได้มีการเดินสายหาเสียงพร้อมๆกันประเด็นสำคัญก็คือวันนี้จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยทางด้านของรัฐบาลว่าจะเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปพูดกับทักษิณชินวัตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายหรือว่าจะเป็นเรื่องของคำปรึกษาก็ไม่แปลกเพราะว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยมีผลงานมากมายให้หลายคนเขาประจักษ์เอาไว้ด้วยครับคือชยาภาคุณอย่าไปผักมิตรเป็นศัตรูคนเขาไม่เคยว่าเลยที่คุณเศรษฐาเดินเข้าไปบ้านขับรถก็นั่งรถประจำตำแหน่งด้วยนะผมมองข้ามความจุกจิกจุกจิกนี้ไปไม่ยุ่งแต่คนเขาห่วงนายกเศรษฐาคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปพบอดีตนายกจะไปพบใครเนี่ยตามที่คุณว่าในอเมริกาเขาทำได้แต่เขาพบโดยเปิดเผยครับลำดับชั้นศักดิ์ศรีเท่าๆกันมันจะต้องมีการพบโดยเปิดเผยการให้ข่าวจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสมกับเกียรติยศของผู้นำประเทศแต่ภาพที่เขาห่วงนะเขาไม่ได้ด่าคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐานั่งรถเข้าไปอย่างเท่เลยรถประจำตำแหน่งแต่เดินออกประตูเล็กมาแล้วมายืนให้สัมภาษณ์ในขณะที่คนดูแลบ้านนายทักษิณปิดประตูใส่ครับแล้วก็ยืนให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนั้นน่ะริมถนนหน้าซอยเล็กๆอ่ะคือเขาห่วงตรงนี้คุณชยาภาเขาไม่ได้ห่วงว่าคุณเศรษฐาจะเข้าไปเขารู้อยู่แล้วว่าคนในพรรคเพื่อไทยทั้งหมดอ่ะต้องเข้าไปหาคุณทักษิณอยู่แล้วแต่เขากำลังถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารของประเทศไทยที่จะต้องเดินออกมาจากประตูเล็กๆตรงนั้นแล้วมายืนให้สัมภาษณ์แบบเจียมๆจ้องๆอย่างนั้นนะคือวันนั้นแหละถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยนั่งรถกลับออกมาแล้วก็ไม่ต้องให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยต้องไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ออกมาเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะจบแล้วเท่เลยคือขับรถเข้าไปนั่งรถสร30เข้าไปก็ต้องนั่งรถสร30ออกมาแล้วไม่ต้องให้ข่าวขออนุญาตไม่ได้สอนนะแต่ถ้าจะให้ข่าวคุณต้องให้ข่าวในสถานที่ที่มันทัดเทียมกับคนที่คุณไปหรือทัดเทียมกับตำแหน่งของคุณนั่นคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องทำครับทีนี้เนี่ยครับเรื่องของรัฐบาลนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้คนที่จะมาดูเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ก็คือคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยล่าสุดนั้นเนี่ยนะก็กล่าวถึงการรับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลบอกว่าตนก็อยากให้แจ้งให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่าวันพุธวันพฤหัสเนี่ยขอร้องประชาชนอย่าเชิญส.ส.เนี่ยไปเป็นประธานในงานใดๆเลยเพราะหน้าที่ส.ส.คือประชุมสภาและยังมามีหน้าที่ในชั้นกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาด้วยฉะนั้นเนี่ยวันพุธวันพฤหัสเนี่ยจะยุ่งมากเพราะในสภาอาจจะมีโหวตยัตติหรือข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องบังคับใช้กับคนไทยทุกคนหากถูกเชิญไปต่างจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าการทำหน้าที่ในสภาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่าเชิญผู้แทนไปงานบุญงานบวชงานแต่งครับส่งพร้อมเพลงมาให้ผู้แทนก็ได้เดี๋ยวจะดูแลไปให้ส่งแล้วพร้อมเพลงอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะไปฟังเสียงคุณวิสุทธ์นะครับอยากแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าวันพุธวันพฤหัสเนี่ยต้องกราบขอร้องพี่น้องประชาชนอย่าได้เชิญส.ส.ไปเป็นประธานงานใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าหน้าที่ของส.ส.เนี่ยคือการประชุมสภานอกจากจะรับผิดชอบในเรื่องการประชุมสภาแล้วเนี่ยผู้แทนของท่านทั้งหลายยังเป็นกรรมาธิการสามัญประจำสภานั่นอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากนั้นเป็นกรรมการสามัญประจำสภายังเป็นกรรมาธิการวิสามัญอีกนะฮะเพราะนั้นงานของผู้แทนในวันพุธพฤหัสยุ่งมากอาทิตย์หนึ่งอยากจะขอเลยนะฮะเพราะนั้นอยากให้ผู้แทนหรือส.ส.ท่านอยู่ในสภาเพราะมันมีการพิจารณายติหรือข้อกฎหมาย
ในสภามีการโหวตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกฎหมายมันมีการบังคับใช้กับทุกคนไทยทุกคนนะฮะรวมทั้งในวิสามัญหรือสามัญเขาจะมีการโหวตในบางเรื่องบางอย่างในแนวข้อกฎหมายหรือจะขอมติอะไรเนี่ยถ้าส.ส.ถูกท่านเชิญไปอยู่ต่างจังหวัดซะเนี่ยงานที่สำคัญที่สุดเป็นหน้าที่หลักของท่านอ่ะมันจะไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็กราบขอความกรุณาพี่น้องประชาชนได้เชิญผู้แทนไปงานบุญงานบวชงานแต่งเลยครับส่งพร้อมเพย์มาให้ผู้แทนก็ได้ครับเขาดูแลอยู่แล้วอันนี้เรื่องสำคัญนะเราอยากให้ผู้แทนอยู่ในสภาแต่ผมเชื่อมั่นว่าผู้แทนสมัยใหม่มีความรับผิดชอบส.ส.ของภาครัฐบาลก็มีการคุยในวิปในเจอกันในสภานะฮะก็มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมเราไม่เกรงเรื่องสภาล่มหรอกครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมและทำความเข้าใจกันหลายครั้งแล้วนี่ฮะก็ไม่กลัวเรื่องของสภาล่มทีนี้นักข่าวเนี่ยถามคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณวิสุทธิ์ก็บอกว่าหากมีโอกาสเนี่ยก็บอกว่าก็จะเข้าไปเยี่ยมนะแต่ว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยนายทักษิณเองก็ไม่เคยมาก้าวก่ายงานของสภาหรือว่างานของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวท่านรองโอ้ผมยังติดท่านรองคุณวิสุทธิ์แกเคยเป็นรองประธานรองประธานสภาเลยเห็นกันมาตั้งแต่หน้ายังขาวยังไม่ใส่แว่นอย่างนี้เลย10กว่าปีนั่นข้างๆคุณครูมันนิสังพูดเดี๋ยวชาวบ้านก็จะบอกอ่ะทีหลังไปหาเสียงอย่าบอกนะอยากเห็นหน้าผมเมื่อไรงานบุญงานแต่งงานตายงานบวชให้เลือกผมก็สอสอมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้บอกว่าไม่ต้องไปเอางี้ไปก็ได้แต่อย่าขาดประชุมแต่ไปงานแล้วอ่ะขอความกรุณาอย่าเอาแกงถุงชาวบ้านกลับบ้านด้วยได้ไหมสอสอเวลาไปงานอ่ะอย่าเอาแกงถุงชาวบ้านของฟรีกลับบ้านได้ไหมมันหน้าด้านมีเหรอมีเยอะเหรอมีไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ